Google จับมือกับเทมาเซกนะคะศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางนี้คาดการเรื่องของเศรษฐกิจค่ะว่าจะมีอัตราโตแรงแล้วก็ขยายตัวเกิน 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025นี้นะคะเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้บริโภคหันมาใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นค่ะงานศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2016โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากบริการรถยนต์ร่วมโดยสารอีคอมเมิร์ซออนไลน์ทราเวลและสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดรายงานระบุนะคะว่ามีการเพิ่มปัจจัยในบริการสั่งอาหารออนไลน์รวมไปถึงบริการฟังเพลงและดูวิดีโอซึ่งมีการประเมินมูลค่ารวมยอดขายสินค้าบนดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018ขยายตัว 37% จากปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่ในปี2018นี้นะคะยอดรวมของอีคอมเมิร์ซในตลาดภูมิภาคนี้ก็มีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านดอลลาร์และจะขยายตัวถึง4เท่าเรียกว่าทะลุไปจนถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากความไว้วางใจของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่าง Lazada ของกลุ่มอาลีบาบาโชปี้และโทโกพีเดียของอินโดนีเซียที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลนี้ขยายตัวเป็นอย่างมากค่ะไปดูกันที่ธุรกิจบริการรถยนต์ร่วมโดยสารนะคะซึ่งมีการคำนวณรวมกับธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน์มีการประเมินว่าจะมีมูลค่าถึง 7,700 ล้านดอลลาร์ในปี2018นี้ละค่ะขณะเดียวกันนะคะอานิสงส์ของ Gojek และ Grab ก็จะกลายมาเป็นแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันของคน Southeast Asia ซึ่งคาดว่าธุรกิจนี้จะโตถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025ทั้งนี้คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศอินโดนีเซียจะมีการเติบโตกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025โดยคำนวณจากการจับจ่าย 4-10 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันและต่อคนนอกจากนี้ค่ะผลการศึกษายังระบุเพิ่มเติมอีกนะคะว่าปี2018ถือว่าเป็นปีแห่งการระดมทุนเพื่อการทำธุรกิจดิจิทัลซึ่งถือว่ามีเม็ดเงินจำนวน 9,100 พันล้านดอลลาร์ซึ่งถูกระดมทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2018เมื่อเทียบได้กับมูลค่าเกือบจะทั้งหมดในปี2017อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้ค่ะเรียกว่าครอบคลุมเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ถึง6ประเทศด้วยกันนะคะได้แก่ประเทศอินโดนีเซียค่ะฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามนะคะซึ่งการขยายตัวนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์จากบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่า 90% ค่ะที่มีการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ผ่านทางด้านของสมาร์ทโฟนค่ะ